พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้สะท้อนบางอย่างได้เป็นอย่างดีเด็กทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะ1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการประกาศห้ามเด็กทำกิจกรรมมักคุเทศน้อยปะแป้งเทินหม้อบนหัวที่สะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุที่รัฐบอกว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่หลายคนบอกว่านี่มันสีสันของพื้นถิ่นภูมิปัญญาที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้เรื่องนี้จะตีความไปทางไหนดีติดตามรายงานจากคุณกีรติผู้ระหงครับยามเช้าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญสะพานไม้ที่กลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะยังมีชุดมอญให้เช่าสวมใส่แต่ก็ขาดสีสันของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ปะแป้งเถินหม้อขายดอกไม้และเป็นมักคุเทศหลังมีเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมและยังมีเด็กบางคนถูกกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองล่อลวงออกนอกพื้นที่กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่ขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆบนสะพานมอญเพื่อหารายได้และบางส่วนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า10ปีนะคะจนล่าสุดได้มีการจัดระเบียบเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้บรรยากาศบนสะพานมอญตอนนี้ก็จะมีแต่เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศกันเองเด็กหญิงชาติพันธุ์คนนี้ยอมรับว่าสะพานมอญสร้างรายได้ให้วันละ300บาทมันนานเกือบ10ปีแม้จะเสียดายที่ถูกสั่งห้ามแต่ก็เข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเพราะเด็กบางคนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับนักท่องเที่ยวจริงเขาก็ยกเลิกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเด็กไกด์เขาชอบเวลาเขาชอบทะเลาะกันหน้าลูกค้าค่ะบางคนเขาก็แบบเขาว่าลูกค้าแบบภาษาพม่าแบบบางคนก็ภาษามอญแบบนี้ค่ะหนูอยากมาทำก็อยากค่ะทำไมถึงอยากมาทำหาค่าขนมก็เอาไปให้แม่ซื้อกับข้าวกินที่บ้านแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนส่วนนักท่องเที่ยวรายนี้เคยมาเยือนสะพานมอญ 3-4 ครั้งส่วนตัวเห็นด้วยกับการจัดระเบียบแต่ไม่ควรห้ามเด็กขึ้นมาทำกิจกรรมถาวรเพราะถือเป็นสีสันของการท่องเที่ยวที่หลายคนอยากมาสัมผัสเด็กขอทานเร่ร่อนหรือผู้ที่นำลูกมาหาผลประโยชน์มีจริงๆครับแล้วทำให้นักท่องเที่ยวรำคาญแต่ต้องรีบเอาวัฒนธรรมมอญกลับคืนมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายได้คืออย่าหายไปเลยใช่ถูกต้องครับมันจะขาดสีสันคือเขามีวัฒนธรรมในการเทินหัวนั่นแหละคือไฮไลท์เราอยากมีภาพแบบนั้นกลับไปคือเป็นสะพานมอญของแท้ตอนนี้สะพานมอญถูกต้องของแท้แต่วัฒนธรรมที่แท้จริงเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในส่วนนั้นหมดครับทั้งนี้เทศบาลตำบลวังกะอยู่ระหว่างทบทวนคำสั่งและเร่งหาทางออกเบื้องต้นจะให้เด็กลงทะเบียนและเปิดอบรมมารยาทซึ่งจะคงไว้เพียงการเทินหม้อโดยอาจมีการย้ายไปทำกิจกรรมบนสะพานศรีสุวรรณคีรีหรือสะพานแดงแผ่นเราจะไม่ให้มีเด็กปะแป้งกับมักคุเทศแล้วจะเหลือก็คือเฉพาะเด็กเดินเทินหัวเท่านั้นเพียงแต่เรากำหนดจุดว่าเราจะไม่ให้ไปอยู่บนสะพานไม้แต่เราจะให้มาอยู่บนสะพานแดงเขาเรียกสะพานศรีสุวรรณแล้วก็กำหนดว่าห้ามเขาไปคิดเงินต้องเป็นเรื่องของจิตใจของคนที่นักท่องเที่ยวที่จะให้มิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดรายได้เป็นตัวตั้งมันจะกลายเป็นว่าเราจะควบคุมไม่ได้เพราะทุกคนก็จะขึ้นมาหาประโยชน์บนสะพานสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือทางออกที่อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่ายภายใต้กรอบของวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังขละบุรีและความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งจะกลับมาเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งในวันที่1ธันวาคมนี้สวรักษ์ชะอ้อนชมถ่ายภาพกีรติพุทธหงเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้